2 1กล้องสปีดยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคนทำเพลงรีแอคชั่นรีแอคชั่นสำหรับคนรักเพลงจ้าเย้วันนี้อยู่กับ2คนครับน้องเป้นะครับผมพอดีมีเพลงด่วนมาก็คือ Flower ของใครเอ่ยจีซูแบ็คพิงค์ครับ Energy หน่อย Energy หน่อยจีซูแบ็คพิงค์ครับเย้จีซูจีซูนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรนะโซโล่เดี่ยวที่รอกันมานานแสนนานโอเคเดี๋ยวเรามาดูสคริปต์กันซะหน่อยว่าเพลงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ผมอ่านจากเว็บสนุกนะครับก็เพลงชื่อ Flower นะครับแล้วก็เป็นผลงานของนักแต่งคู่บุญของแบ็คพิงค์อย่างโปรดิวเซอร์เท็ดดี้นะนะแล้วก็มีคุณวินส์คุณคัชแล้วก็ VVN นะครับแต่งพวกคือแต่งทำทำนองแล้วเนื้อร้องอะไรเงี้ยด้วยนะฮะแล้วก็ได้แบบโอ้โห24นะแต่งเพลงคู่บุญอีกมาช่วยแต่งทำนองแล้วเรียบเรียงให้ด้วยนะแล้วก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่ามียังมีเพลงที่2ที่ชื่อว่า Eyes on Me เป็นเพลง B-side อีกด้วยก็น่าจะเป็นแบบว่าเพลงเวลาคัมแบ็คสเตจก็จะมีแบบ2เพลงมีเพลงนึงมาแล้วก็เป็นเพลงเมนก็คือเพลงที่เรากำลังจะฟังก็คือเพลง Flower นั่นเองนะโอเคตอนนี้ก็ออกมากี่ชั่วโมงแล้ววะตอนนี้6โมงเย็น5โมงเย็นออกมาตั้งแต่เที่ยงเกือบเที่ยงประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราไปรีแอคกันดีกว่าไปกันเลยนะ3 2 1โอ้สวยโคตรแนวบอดี้เปอร์คัชชั่นมั้ยเนี่ยมันมีเสียงบอดี้เปอร์คัชชั่นหมายถึงว่าHey, hey, 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 h
จแล้วทำไมมือจะมูตั้งแต่ตอนเขาจะอย่าบอกนะจบแล้วเหรอปะโถกำลังเคิร์มเลยอ่ะเรียกว่าดนตรีน้อยแต่ว่าหนึ่งในการเรียบเรียงแบบนี้คือต้องการเน้นเสียงนักร้องให้มันเด่นมากๆแสดงเอกลักษณ์ใช่แสดงเอกลักษณ์ของนักร้องแล้วให้ดนตรีหลบซึ่งอาจจะมีดนตรีน้อยๆแบบนี้เลยแบบน้อยจึงแทบจะไม่มีแฮตด้วยซ้ำใช่ไหมมีแต่เสียงสแนร์ไม่มีมีแต่อันเนี้ยดีดนิ้วคลิกนะแล้วก็ที่บอกว่าบอดี้เบอร์คัชชั่นหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีบีทแต่มีแต่เนี้ยบอดี้เบอร์คัชชั่นหมายถึงเราใช้เสียงตัวเราเป็นประกอบจังหวะประกอบจังหวะมันมีพวกฝรั่งก็จะมีแบบเบอร์คัชชั่นแบบที่ทำมาจากพวกของในชีวิตประจำวันก็มีอะไรเงี้ยมีเหมือนกันตอนแรกรู้สึกคล้ายๆแต่ไม่ใช่เลยแต่เข้าใจเจตจำนงของโปรดิวเซอร์คือว่าเขาต้องการเอกลักษณ์ของนักร้องให้ออกมาแล้วก็หลบเครื่องดนตรีให้มันหลบแบบให้นักร้องเด่นเลยอะไรเงี้ยเข้าใจยุบในตรงนี้ท่าเนี้ย ชอบนะแบบฟึดชิดโอ้อย่างนี้เลยเป็นทั้งฮาโดเคนทั้งมะลังคืนเต่าเลยไม่ใช่มันเป็นท่าดอกไม้ไฟเวอร์นั่นแหละแล้วก็เจสูก็เขาเรียกว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็คือเอาจริงๆอ่ะจะนับชุดไม่ถ้วนเลยวะมีเยอะมากเลยอ่ะจริงๆนะจะสวยทุกชุดใช่จะสวยทุกชุดแล้วโลก็สวยด้วยเขาไม่แค่จะถ่ายยุโรปนะครับหรือเซตฉากมาเองหรือยังไงไม่รู้อ่ะแต่แบบโอเคเดี๋ยวมาคุยเรื่องคีย์เพลงกันแล้วกันก็คีย์เพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะฮะแล้วถ้าเอาตามท่านฮุกนะก็จะแบบดึง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 ส่วนใหญ่ทั้งเพลงก็จะอยู่ประมาณนี้ G อาจจะมี F บ้าง F G บ้างอะไรเงี้ยก็อยู่บนไดเสียงของ key A minor นั่นแหละนะฮะก็ลองเอาไปแกะกันดูนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะครบเวอร์ง่ายด้วยแหละมันเพลงคอร์ดไม่เยอะแล้วก็เล่นไม่ยากดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ reaction เพลง flower ของยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กับรายการคนทำเพลง Reaction กันด้วยแล้วก็มีช่องทางสนับสนุนอยู่ข้างล่าง Description นะครับแล้วก็มี Request ใน Post Description อยากจะต้องการเพลงอะไรก็โพสต์มาได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะกับเราแล้วก็จะมีหลายๆคนแวะเวียนกันไปวันนี้เป็นน้องเป้พรุ่งนี้อาจจะเป็นนายเพชรแล้วก็มีเคฟแล้วก็ไอ้ก้าวไอ้กายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วอาจจะมีน้องใหม่ๆมาแวะเวียนกันไปนะครับเพราะว่าจัดกัน 2-3 คนมันมุกมันไม่ค่อยออกถ้ามีแบบว่าวันนั้นน่ะ5คนนี่แบบว่าเขาเรียกว่ามุกกันโฟลว์เนาะเงา2คนแต่ว่าฝากกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะฝากติดตามคนทำเพลงเดชั่น EP ต่อๆไปด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายครับเอามือไปปิดกล้องใหม่